รงนี้บริเวณหน้าสถานีเซนไดเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นใช่ป่ะในโลกเลยเหรอเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่สูงที่สุดในโลกนะโดยขึ้นสาย910เนี่ยเหรอสาย910เนี่ยขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้แหละแต่ข้างล่างขึ้นทางชลาไหนเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาของกินก่อนบริเวณหน้าสถานีมันจะมีที่จอดของรถเมย์ที่ขึ้นรถเมย์อ่ะใหญ่เลยล่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าอยู่ตรงไหนนะที่ขึ้นรถ910มันจะมีป้ายเขียนอยู่ตรงแถบด้านบนยังหาไม่เจออยู่ตรงไหนใช่เปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่อยู่ฝั่งโน้นเหรอเขากำลังงงอยู่ว่าที่นี่เขาจะผิดมันใช้ได้อยู่แล้วมันไม่มีอ่ะมีแต่8ขึ้นต้นคือมันมีหลายท่ามากเลยอ่ะนู่นอีกนะนู่นอ่ะสรุปนะทางขึ้นรถสาย910เนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปดูกันน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ถูกแล้วนะรถเมย์ที่จะไปเจ้าแม่กวนอิมเซนไดไดแคนนอนจะอยู่ตรงชานชาลานี้นะ19นี่ A910 กับ910เวลารถต่อแถวเขาก็จะมีเขียนตรงเนี้ยเห็นไหม810 X910 910เราก็มาต่อแถวเพื่อที่จะรอขึ้นรถซึ่งรอบต่อไปก็จะเป็นเที่ยง50นะรถเมย์ไม่ค่อยถี่นะเพราะฉะนั้นวางแผนก่อนที่จะเดินทางไปสักหน่อยจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่นู่นหรือว่าเราจะกินข้าวที่นี่แล้วมาขึ้นรถเมย์นะจะได้ไม่เสียเวลามากฮะกี่นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคันหนึ่งก็โอเคอยู่นะดีกว่าที่ซัปโปโรตอนนั้นที่ไปขึ้นรถเมย์ชั่วโมงละคันนะตรงนี้บริเวณหน้าสถานีเซนไดเป็นสถานีรถไฟใหญ่ของจังหวัดมิยากิก็มีด้านหน้าก็จะมีแท็กซี่แล้วก็ป้ายจอดรถเมย์เยอะมากเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นอันขวาสุดนะถ้าหันออกจากสถานีอยู่ด้านขวาสุดมีสองฝั่งด้วยนะ อันนี้จะเป็นอีกฝั่งที่มีเนี่ยมีล็อฟเนี่ยอยู่ใกล้ๆล็อฟเนี่ยไหนอะไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่ห้องไม่เห็นนี่มีห้างอีออนอยู่ตรงนี้นี่นะองค์สีชมพูเลยใช่ไหมองค์แบบสีชมพูอะองค์สีออกชมพูชมพูอ๋อเดี๋ยวต้องรอข้ามถนนตรงข้ามกับข้ามอ
นี่โอ้องค์ใหญ่มากดูดิตึกโรงแรมเนี้ยกี่ชั้นเนี่ยยังองค์ยังสูงกว่าเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมท่านสูงประมาณ20ชั้นได้นะเทียบกับโรงแรมด้านข้างเห็นไหมโรงแรมนี้มีประมาณ12 13ชั้นน่ะแต่ว่าองค์ท่านสูงกว่าโรงแรมขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเทียบกับโรงแรมเห็นไหมมันก็จะประมาณสัก20ชั้นได้นะซึ่งด้านในก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปก็น่าจะมีค่าขึ้นน่ะด้านในฮะเลิศจะขึ้นมากเองจะขึ้นในป่าทางตัวเองหน้าสูงเหมือนตามตัวอย่างนะได้เลยลิฟต์มีค่าเข้า500เยนชั้น12 68เมตรตรงทางเข้าจะมีเครื่องรางของขลังแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมให้เช่าด้วยนะนี่มีลูกปัดเนาะประคำฮะเออใช่ลูกประคำก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคนละ500เยนจะมีลิฟต์ขึ้นไปด้านบนแล้วก็มันจะมีองค์เนี่ยองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เทพเนี่ยหลายๆองค์แสดงจัดแสดงอยู่ถ่ายรูปได้ลิฟต์ขึ้นอยู่ตรงไหนวะจะมีลิฟต์ขึ้นไปเขาจะให้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็ลงมาออกตรงนี้ในชั้นบนสุดเหมือนจะเป็นพระธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านไม่ออกไหนเขียนชื่อเหรอมีเทียนให้เขียนชื่อแล้วก็อธิษฐานแล้วก็วางไว้เฉยๆหรอ300เยนนะครับเราน่าจะไปทำพิธีให้แล้วเราเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรอเขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ชื่อเล่นแต่ไม่มีเหรียญแล้วสิตรงนี้จะมีหน้าต่างนะจะเห็นวิวด้วยดูสิวิวแบบว่าธรรมชาตินี่อีกฝั่งหนึ่งจะเห็นเมืองด้วยนะเมืองเซนไดก็จะมีเส้นทางให้เราเดินลงคือเราขึ้นลิฟต์มาบนสุดแล้วก็ดูนิทรรศการรูปปั้นองค์พระแล้วก็เทพต่างๆแล้วก็ลงไปตามบันไดอย่างนี้เสียว
ุ้ยเสียงตัวอยากไปมองดิมองต้นไม้มองกำแพงคือมันสูงมากไม่เหมาะกับคนกลัวความสูงนะข้างในเนี้ยเพราะว่ามันเป็นบันไดวนแล้วมีซี่ๆอย่างเงี้ยคือน่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวในอีออนตรงนู้นเดินกลับไปทางเดิมสูงมากข้างในน่ากลัวมากทางเดินแบบโคตรน่ากลัวใครกลัวความสูงเหมือนเบียร์นะจะบอกว่าไม่ต้องขึ้นนะถ้าขึ้นก็คือขึ้นลิฟต์ไปบนสุดแล้วก็ลงลิฟต์มาได้ไม่น่ากลัวเพราะว่าชั้นบนสุดเป็นชั้นปิดแต่ว่าทางเดินอ่ะมันเป็นบันไดและเห็นแบบหุบลุกลึกลงมาน่ากลัวมากนี่เรานั่งรถเมล์กลับเข้ามาในเมืองแล้วบริเวณสถานีเนี่ยมันจะมีถนนคนเดินที่เป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งนะจะมีร้านค้ามากมายเลยมีร้านอาหารก็เป็นเหมือนแบบทางเดินยาวๆซึ่งญี่ปุ่นก็จะมีแบบเนี้ยทุกเมืองนะเนี่ยร้านอาหารเนี่ยอยู่ข้างในก็ได้ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยเย็นแบบสบายๆจะดูรองเท้าก่อนไหมหาของกินก่อนของกินไปทางไหนยาวมากกว้างใหญ่มากเดินสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยใช่ที่แบบรีดแล้วติดเสื้อป่ะนี่เองมีร้านซูชิมีข้าวหน้าปลาดิบหรือเปล่าซูชิจานหมุนอันนี้ก็ซูชิเรากินข้าวหน้าปลาดิบเนาะร้านยาที่นี่มีอีออนมอลติดอยู่ในนี้ด้วยนะร้านอาหารกินเนี่ยอยู่ข้างในป่ะอะไรนะเนี่ยข้างในร้านอาหารต้นมะเขือเทศออนหรือว่าจะกินต้นมะเขือเทศข้างบนอ๋อเดี๋ยวก่อนเย็นนี้เรามาซื้อตรงนี้ไปกินที่ห้องดีป่ะปลาดิบอ่ะไม่รู้นี่ก็เย็นแล้วนะชิมดับเบิ้ลครับยังไม่เจอร้านอาหารเลยพี่เมื่อกี้เรานั่งรถเมล์ผ่านมาตรงนี้นี่ใช่ไหมเมื่อกี้เรานั่งรถเมล์ผ่านมาเดินข้ามถนนหินอ่อนมาร์เบิ้ลโรดดูเมืองไม่มีร้านอาหารเลยวะใช่ๆเอ๊ะมีร้านอะไรยังบอกที่เราไหนชั้น4ที่นาโกย่าเหรอไซเซริยาชั้น
่สองไปดูไหมปลาดิบเหรอไม่รู้มันแต่ว่ามันไม่มีโลโก้ไม่น่าจะใช่นี่มีไดโซอีกแล้วมีไกลไปจริงๆอยากจะได้แบบดอกไม้ไปปลูกอะแต่คงเอาไปไม่ได้ไม่ได้ป่ะลงไปข้างล่างบางทีร้านอาหารมันอาจจะอยู่ในซอกในซอยอย่างเงี้ยนั่นนั่นอันนั้นคาเฟ่เขามีงานอะไรเปล่าเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างเดินไหวไหมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เอาไงดีไปทางนี้ต่อไหมเอาแต่ไปไม่เป็นไรนะหรอต้องเดินกลับทางเดิมเหรอแต่ทางเดิมมันไม่มีเลยอ่ะไปมีงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาปะลองดูก่อนไหมชั้น2อ่ะชื่อร้านเลยนะเปิดหรือเปล่าร้านไหนคือเมนูร้านนั่นอ่ะเมนูต้องบนชั้น2อันเนี้ยเหรอชาบ้านมันเป็นดงเลยมันเป็นพวกขนมอ๋อเหรออันนี้โอโตย่าเห็นไหมเวลาหาร้านกินข้าวเราก็เลือกเยอะเหมือนกันนะแต่ที่นี่หาร้านกินข้าวยากว่ะมันก็ไม่ยากหรอกเราอาจจะเลือกเยอะเองปกติที่อื่นร้านมันจะอยู่เรียงกันหลายๆร้านนะนี่ยังไงที่สุดก็หาร้านผ่านได้เป็นซูชิสายผ่านแต่ว่าเขาไม่ได้ไหลซูชิมาทำสายผ่านนะเขาจะให้เราเขียนใส่กระดาษใบนี้ให้เราเขียนใส่กระดาษใบนี้แล้วก็ส่งให้ทางเชฟนะซึ่งเราเขียนภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเลยมันมีทั้งคันจิทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกให้พนักงานเขามาเขียนให้แล้วก็เดี๋ยวเราดูกันว่าอาหารมันจะอร่อยแค่ไหนนะสั่งข้าวหน้าปลาดิบมาก็นี่เป็นปลาดิบรวม
ุยเขาจะเป็นไข่แซลมอนของเขามันเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรวะอูนิใช่เป็นอูนิแทนก็อันนี้หอยตลับน่าจะอบเนยต้มเนยก็มีสุกมาให้แล้วก็เดี๋ยวใส่ซูชิมาด้วยก็มีสั่งซูชิเนี่ยพร้อมแซลมอนอันนี้ปลาทูน่ากุ้งหวาน